ครับสวัสดีครับผมศิววงศ์ค่อนดีนะครับกับไทย BPM นะครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับต่อจากตอนเดิมครั้งที่แล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยเราได้คุยเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะทำให้Cycle Time นะครับแต่ละกระบวนการย่อยนะครับมีความสมดุลกันนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดพอขวดที่ลดน้อยลงนะครับแล้วก็เรื่องของการที่ทำอย่างไรนะครับเราจะบริหารเวลาในการทำงานนะครับ8ชั่วโมงในการทำงานเนี่ยนะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับทีนี้วันนี้เราจะมาคุยต่อจากครั้งที่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการคำนวณแท็กไทม์นะครับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าแท็กไทม์คืออะไรนะครับเพิ่งเคยได้ยินในครั้งแรกเลยนะครับแท็กไทม์นะครับโดยชื่อของมันเนี่ยนะครับเป็นเสียงกลองนะครับแท็กแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการเคาะให้จังหวะนะครับก็คือจังหวะในการที่จะดำเนินกระบวนการนะครับเราควรที่จะทราบนะครับว่ากระบวนการของเรานะครับควรจะมีจังหวะประมาณสักกี่นาทีนะครับแต่ละกระบวนการจะต้องนะครับมีความเร็วนะครับที่สอดคล้องกันไม่ใช่ว่ากระบวนการที่1เร็วมากกระบวนการที่2ค่อนข้างจะช้ากระบวนการที่3นะครับก็ช้ามากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอกระบวนการมารวมกันนะครับก็จะเกิดปัญหาก็จะเกิดเรื่องของ work in process นะครับเพราะว่าสปีดในแต่ละจุดไม่สมดุลกันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาลองคำนวณ นะครับแท็กไทม์แล้วก็เข้าใจนิยามของคำว่าแท็กไทม์ให้ละเอียดมากขึ้นนะครับสมมตินะครับว่านะครับใน1วันนะครับเรามีเวลาในการทำงานนะครับสมมติว่าเวลานะครับเดี๋ยวผมปากกาก็ใกล้จะหมดนะครับสมมติว่าเวลาในการทำงาน8ชั่วโมงนะครับก็คือ480นาทีนะครับ480นาทีหากเรานะครับมีเป้านะครับในการที่เราจะทำการผลิตนะครับสินค้าหรือบริการนะครับสมมติว่าตัวเป้านะครับเราต้องการผลิตอยู่ที่สมมติว่า800นะครับ800ชิ้นหรือว่า800เคสนะครับอันนี้ก็แล้วแต่หน่วยที่ท่านจะใช้นะครับคำถามก็คือทำอย่างไรนะครับที่เราจะมั่นใจได้นะครับว่าใน1วันนะครับมีเวลา8ชั่วโมงนะครับกระบวนการของเราสามารถที่จะส่งมอบสินค้าหรือบริการได้อย่างเขาเรียกว่าตรงต่อเวลานะครับเราลองมาคำนวณแท็กไทม์ดูนะครับเราจะเอาเรื่องของเวลาในการทำงานก็คือ480นาทีหารด้วย800นะครับหารด้วย800ก็คือเอาเรื่องของเวลาต่อชิ้นใช่ไหมครับเราอยากจะทราบเวลาต่อชิ้นนะครับว่าควรที่จะมีระยะเวลาประมาณสักเท่าไหร่ก็คือแท็กนะครับแท็กไทม์ก็คือระยะเวลาที่ห่างกันในแต่ละชิ้นนั่นเองนะครับซึ่งคร่าวๆนะครับสมมติว่าผมเอาตัวเลขกลมๆนะครับ 0.5 นะครับนาทีต่อชิ้นนะครับ 0.5 นาทีต่อชิ้นก็คือทุกๆ 0.5 นาทีนะครับควรที่จะเสร็จ1ชิ้นแล้วก็ส่งไปกระบวนการถัดไปแล้วก็เสร็จอีก1ชิ้นนะครับในเวลา 0.5 นาทีถัดไปแล้วก็ส่งออกไปนะครับอย่างสม่ำเสมอนะครับอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นแบบนี้แล้วนะครับใช้เวลา 0.5 นาทีนะครับแล้วก็ส่งไปให้กระบวนการถัดไปหากแต่ละกระบวนการนะครับด้วยเดินด้วยสปีดเท่านี้นะครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายนะครับพอเวลาผ่านไป8ชั่วโมงเนี่ยนะครับเราก็คาดว่าเราจะได้ผลลัพธ์ก็คืองานทั้งหมด800เคสนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการคำนวณแบบเขาเรียกว่า
ให้เห็นภาพง่ายๆนะครับทีนี้เพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะมีคำถามต่อนะครับว่าหากเชื่อมโยงนะครับกับเมื่อวานนะครับที่เราได้พูดคุยกันไปนะครับเรื่องของตัว Cycle Time นะครับสมมติว่า Tag Time นะครับเราคำนวณออกมาคือ 0.5 นาทีนะครับเราเอาตัว Tag Time เนี่ยเป็นตัวเป้าหมายไว้ก่อนนะครับปรากฏว่าหลังจากที่เราไปดูกระบวนการของเราแล้วนะครับ Cycle Time นะครับแต่ละกระบวนการนะครับที่เราไปศึกษามาปรากฏว่าเป็นแบบนี้ครับสมมติว่าเรามี3กระบวนการย่อยๆก็แล้วกันนะครับกระบวนการที่1นะครับ Cycle Time อยู่ที่ 0.7 นะครับกระบวนการที่2อยู่ที่ 0.4 กระบวนการที่3อยู่ที่0.8 นะครับ Tag Time เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะครับเป็นตัวที่จะมาดูนะครับว่าหาก Tag Time เราอยู่ที่ 0.5 นาทีนะครับแต่ Cycle Time ของเราเนี่ยนานกว่านะครับอย่างเช่น 0.7 เนี่ยมากกว่า 0.5 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องนะครับหาวิธีการในการที่จะปรับนะครับกระบวนการที่1นะครับแล้วก็กระบวนการที่3เพราะว่ามี Cycle Time นะครับที่ยาวนานมากกว่า Tag Time นะครับเห็นภาพไหมครับว่าหากเป็นแบบนี้เราก็สามารถที่จะดูกระบวนการได้นะครับว่ากระบวนการไหนเนี่ยนะครับเราจำเป็นที่ต้องไปทำเรื่องของ Process Improvement นะครับคือทำให้ตัว Processing Time นะครับทำให้ตัว Cycle Time ของกระบวนการย่อยนั้นเนี่ยมันสั้นลงนะครับหากเราสามารถที่จะแก้ปัญหานะครับโดยใช้วิธีการเมื่อวานที่เราคุยกัน ECRS นะครับเทคนิคง่ายๆในการที่เราจะลดนะครับขั้นตอนในการทำงานลงนะครับอาจจะใช้เรื่องของ ECRS ก็ได้นะครับหรือเราอาจจะมีวิธีการวิเคราะห์นะครับในวิธีการอื่นๆก็ได้นะครับแต่เป้าหมายเราก็คือทำอย่างไรนะครับที่จะทำให้processing time ของกระบวนการนั้นเนี่ยสั้นลงนะครับเพราะฉะนั้นจากภาพนี้นะครับเชื่อมโยงกับเมื่อวานนะครับ cycle time กับ tag time เนี่ยนะครับสามารถที่เอามาใช้คู่กันแบบนี้นะครับเมื่อวานนะครับเราดูเรื่องของ bottleneck นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับพอเราเอาเรื่องของ tag time เปรียบเทียบกับ cycle time แล้วนะครับจุดในการแก้ไขของเราเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้มีเพียงแค่จุดเดียวเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่า cycle time นั้นเนี่ยนะครับที่กระบวนการนั้นๆเนี่ยมันยาวกว่า tag time หรือไม่นะครับส่วนกระบวนการที่2เนี่ยนะครับcycle time อยู่ที่ 0.4 นะครับอันนี้ก็คือไวกว่านะครับตัว tag time ที่เราตั้งเป้าไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการในการที่จะวางแผนนะครับว่าเราจะทำเรื่องของเป้าหมายแล้วก็การบริหารเนี่ยทำอย่างไรที่จะทำให้ได้งานตามที่เราตั้งเป้าไว้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการ เรียกว่าง่ายๆทีนี้เดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยนะครับเราจะมาดูนะครับในรายละเอียดมากขึ้นนะครับสิ่งที่เราตั้งเป้าเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าเราทราบว่าวันนี้เราจะผลิตจำนวน800ชิ้นถูกไหมครับแต่ขณะเดียวกันนะครับในงานบางอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นงานบริการนะครับเราไม่สามารถจะวางแผนได้หรอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราจะบริการลูกค้าทั้งหมดกี่ท่านนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับทางท่านลูกค้านะครับว่าจะมามากน้อยขนาดไหนในแต่ละวันก็ไม่เท่ากันนะครับแตกต่างกันกับเรื่องของการวางแผนการผลิตนะครับการวางแผนการผลิตเนี่ยเราทราบเลยล่วงหน้าว่าวันนี้8ชั่วโมงนะครับเราจะผลิตทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับเราทราบตัวเลขล่วงหน้าแต่ขณะเดียวกันงานบริการไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับงานบริการเนี่ยจะมีเรื่องของความผันผวนในแต่ละช่วงเวลานะครับแล้วก็มีความท้าทายอีกแบบนึงนะครับสำหรับงานบริการในการที่จะบริหารจัดการให้ได้ผลลัพธ์นะครับตามที่ลูกค้าต้องการ
นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะมาดูรายละเอียดนะครับว่าในกรณีที่เป้าหมายเรานะครับไม่สามารถที่จะทราบนะครับไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแน่นยำล่วงหน้าเราจะมีวิธีบริหารจัดการอย่างไรนะครับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับผมศิววงศ์ค่อนดีนะครับไทย BPM นะครับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดต่อจากเมื่อตอนที่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแท็กไทม์นะครับเราได้เข้าใจแล้วนะครับว่าแท็กไทม์มีประโยชน์ในการวางแผนการผลิตนะครับหรือว่างานบริการอย่างไรบ้างนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดนะครับในกรณีพิเศษนะครับในกรณีที่นะครับดีมานด์นะที่เข้ามาไม่ได้เรียกว่าสามารถที่จะพยากรณ์ได้นะครับโดยปกตินะครับเวลาที่เราวางแผนการผลิตนะครับตั้งแต่8โมงเช้านะครับจนถึงเย็นนะครับจนถึงเย็นเนี่ยโดยทั่วไปนะครับเราก็มักจะตั้งเป้านะครับว่าในแต่ละชั่วโมงนะครับในแต่ละชั่วโมงเนี่ยเราจะต้องเสร็จงานจำนวนกี่ชิ้นนะครับซึ่งเห็นไหมครับว่าในการวางแผนการผลิตนะครับในภาคการผลิตสมมติว่าเราทราบล่วงหน้านะครับเราสามารถที่จะเฉลี่ยต่อชั่วโมงได้เลยว่าแต่ละชั่วโมงเนี่ยนะครับต้องทำงานเสร็จกี่ชิ้นนะครับเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในการทำงาน8ชั่วโมงใน1วันนะแต่ขณะเดียวกันนะครับหากเป็นงานบริการล่ะครับผมขออนุญาตนะครับยกตัวอย่างของ call center นะครับเป็นกระบวนการที่หลายๆท่านเนี่ยน่าจะคุ้นเคยดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นงานบริการที่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยแหละในการที่เราจะนำมาพูดคุยในวันนี้หากนะครับ call center เนี่ยนะมีเรื่องของนะครับ patternของการโทรเข้ามานะครับเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะในภาพก็อาจจะภาพเล็กนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าท่านดูผ่านทีวีก็จะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับสมมติว่านะครับแพทเทิร์นของการโทรเข้ามาเป็นลักษณะแบบนี้คือไม่ได้คงที่ทั้งวันนะสมมติว่านะครับสมมติว่าเรามีพนักงานนะครับอยู่10ท่านละกันนะครับ10ท่านท่านจะเห็นภาพนะครับว่าสมมติว่าในช่วงเช้านะครับในช่วงเช้าเนี่ยสมมติว่ามี10ท่านนะแต่ว่าจำนวนสายที่โทรเข้ามาจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจาก8โมงเช้าเพิ่มขึ้นมาตรงนี้10สายพอดีนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นพีคนะครับพีคนะสมมติว่าเท่ากับ12นะครับสมมติว่าเท่ากับ12ตรงพีคนั่นแสดงว่าในช่วงเวลาพีคคือ10โมงถึงบ่ายโมงนะครับเป็นช่วงเวลาพีคเนี่ยโอกาสที่เราจะรับสายลูกค้าไม่ทันเนี่ยก็จะมีนะครับก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยเรียกว่าเกิดการรอคอยที่นานนะครับหรืออาจจะวางสายไปก่อนนะครับก็จะทำให้ลูกค้าไม่พึงพอใจใช่ไหมครับทีนี้ลองมาดูในสีที่เป็นสีชมพูที่ผมได้ระบายสีไว้นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเรียกว่า idle time นะ idle time ก็คือเวลาที่เป็นเวลาของพนักงานนะครับแต่ไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรนะครับเพราะว่าเขาอาจจะต้องทำการรอนะครับว่าลูกค้าจะโทรเข้ามานะครับส่วนในช่วงบ่ายเนี่ยนะครับในช่วงบ่ายก็มี idle time เหมือนกันนะครับนะครับในช่วงบ่ายก็มี idle time เหมือนกันท่านจะเห็นภาพนะครับว่างานบริการนะครับในบางช่วงเวลานะครับจะมีคนมากกว่างานนะเช่นในช่วงเช้านะครับ
มีคนมากกว่างานแต่พอเป็นช่วงเวลา10โมงถึงบ่ายโมงจะมีงานมากกว่าคนนะครับมีงานมากกว่าคนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่แมชกันแล้วนะครับส่วนในช่วงบ่ายก็จะเป็นอีกแบบนึงคือมีคนมากกว่างานนะครับก็คือดูจาก Idle Time ที่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีบริหารนะครับเวลาของพนักงานนะครับในสายการผลิตนะครับกับงานบริการเนี่ยจึงมีความแตกต่างกันในจุดนี้นะครับหากท่านนำแนวคิดนะครับในภาคการผลิตนะครับมาวางแผนนะครับ call center นะท่านก็จะมีภาพหนึ่งเกิดขึ้นก็คือในบางช่วงจังหวะเวลานะครับมีงานมากกว่าคนบางช่วงจังหวะเวลามีคนมากกว่างานนะครับต่างกันกับการผลิตใน production line นะครับที่ในแต่ละชั่วโมงเนี่ยนะครับจะมีงานทยอยออกมานะครับค่อนข้างจะสม่ำเสมอแล้วก็สามารถที่จะคาดการได้นะครับว่าทั้งวันนะครับจะมีงานเข้ามาจำนวนเท่าไหร่นะครับแต่งานบริการแม้จะทำการพยากรณ์นะครับแต่ความท้าทายเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เราทราบแพทเทิร์นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเท่านั้นถ้าท่านเก็บข้อมูลนะครับซ้ำๆผ่านไปสัก1เดือนเนี่ยแพทเทิร์นเนี้ยท่านก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับนั่นคือการสามารถที่จะพยากรณ์ได้นะครับแต่สิ่งที่มันมากกว่าการพยากรณ์ก็คือว่าแล้วท่านจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรนะการทราบแพทเทิร์นเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นผลลัพธ์นะการทราบแต่ไม่สามารถแก้ไขได้นะครับไม่เรียกว่าเป็นประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านต้องทราบแล้วท่านก็ต้องสามารถที่จะแก้ไขมันได้ด้วยนะครับสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้นะครับจากเคสที่ผมเคยแก้ไขในอดีตนะครับก็คือในบางช่วงเวลาเนี่ยนะครับอย่างเช่นในช่วงเช้านะครับเรามีพนักงานทั้งหมด10ใช่ไหมครับเราอาจจะให้พนักงานนะครับเริ่มเข้ามานะครับเรียกว่าการเข้าเวลาทำงานเนี่ยอาจจะเหลื่อมกันเช่น8โมงเช้าอาจจะมา2คนก่อนนะครับ9โมงเช้ามา4นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย9โมงครึ่งนะครับมา6มา8มา10จนกระทั่งเต็มในช่วงพีคนะครับแล้วหลังจากนั้นในช่วงบ่ายนะครับเวลาที่มีดีมานด์นะครับก็คือลูกค้าโทรเข้ามาน้อยลงนะครับเราก็ให้คนกลุ่มนี้นะครับที่เขาเรียกว่ามีคนที่เป็น Idle Time เนี่ยไปช่วยเหลือแผนกอื่นซะนะครับในอดีตเนี่ยได้เขาเรียกว่า allocate คนกลุ่มนี้ไปช่วยงานเอกสารเช่นงานเตรียมจดหมายนะครับใส่ซองนะครับเตรียมส่งไปรษณีย์ไทยพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะให้คนกลุ่มนี้นะครับใช้ตัว Idle Time ของเขาให้เกิดประโยชน์ได้นะครับอันนี้คือเวลาที่เราจะบริหาร Idle Time สามารถที่จะallocate ไปทำงานอย่างอื่นซะที่มีมูลค่าที่มีคุณค่าแก่ทางลูกค้านะครับคำถามถัดไปแล้วบริเวณที่เป็นพีคล่ะนะเราจะมีวิธีการในการจัดการอย่างไรบ้างนะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับก็จะทำการจ้างคนนะครับเพิ่มนะสมมติว่าจ้างคนเพิ่มอีก2คนนะครับเป็น12นะครับเพื่อที่จะรองรับในบริเวณที่เป็นพีคนะแต่คำถามถัดไปคือยิ่งท่านเพิ่มคนจำนวนมากขึ้นตัว Idle Time นะครับในเช้ากับบ่ายก็จะมากเป็นเงาตามตัวด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความท้าทายก็คือหากเราไม่จ้างคนเพิ่มนะครับเพื่อมารับตรงบริเวณพีคเราหาอาสาสมัครนะครับจากแผนกอื่นนะครับในการที่จะมาช่วยรับสายบริเวณนี้นะครับได้หรือไม่นะครับอันนี้เป็นวิธีแก้ไขที่เรียกว่าง่ายที่สุดแล้วนะครับอาจจะมีการอบรมนะครับในการรับสายสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยก็อาจจะต้องมีอินเซนทีฟให้นะครับเพื่อที่เขาจะได้ประโยชน์จากตรงนี้บ้างนะครับไม่งั้นก็ไม่มีใครอาสามานะครับหรืออีกกรณีนึงหากเราลองวิเคราะห์ดูแล้วนะครับในช่วงพีคเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าจะโทรมาเกี่ยวเรื่องอะไรนะถ้าเราทราบนะครับหัวข้อที่ลูกค้ามักจะโทรเข้ามาสอบถามในช่วงเวลาพีคนะครับเราก็สามารถที่จะทำออปชันอื่นนะครับในการที่จะทำให้ลูกค้าได้รับข้อมูลข่าวสารได้รับคำตอบสมมติ อย่างของ call center อาจจะตั้งระบบ IVR นะครับหากท่านลองวิเคราะห์ดูแล้วนะครับ
บางครั้งลูกค้าจะโทรมาสอบถามข้อมูลทั่วไปในบางส่วนแล้วก็เป็นคำถามเชิงลึกในบางส่วนตัวคำถามทั่วไปเนี่ยเราสามารถใช้ระบบ IVR นะครับคือระบบตอบอัตโนมัติเนี่ยนะครับในการให้ข้อมูลลูกค้าได้ก็จะทำให้จำนวนสายนะครับที่พนักงานของเราต้องรับสายจำนวนลดลงด้วยนะอันนี้ก็เป็นการนำระบบเนี่ยมาบริหารจัดการนะครับในช่วงเวลาพีคนะนอกเหนือจากการที่หาอาสาสมัครแบบวิธีที่1แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นภาพไหมครับว่าวิธีการบริหารนะครับการผลิตนะครับกับงานบริการนะครับมีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับเรื่องของคอนเซ็ปต์นะครับยังไปในทิศทางเดียวกันนะครับคือทำอย่างไรนะครับที่เราจะสามารถบรรลุนะครับเรื่องของการผลิตการบริการลูกค้านะครับตามเป้าหมายแต่วิธีการต่างหากนะครับที่ทั้งการผลิตแล้วก็การบริการมีความแตกต่างกันในรายละเอียดนะครับวันนี้ผมก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะเห็นภาพนะครับความแตกต่างนะครับในการวางแผนนะครับทั้งงานผลิตแล้วก็งานบริการในวันนี้นะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ